อากาศวันนี้ทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยไอ้หอนร้อนจริงๆเลยว่าจะนอนตื่นสายสักหน่อยพี่ฝนตื่นแล้วเสียงใครมาเคาะประตูหน้าบ้านเนี่ยบู๊เสียงเหมือนโบ้ปุ๊กปิ๊กแล้วก็พี่แอกเหรอพี่ฝนตื่นแล้วๆข้าวแย่แล้วเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยพี่ฝนตื่นแล้วจะเรียกทำไมกันแต่เช้าอากาศยิ่งร้อนๆอยู่นะบู๊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 บปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแปลภาษาโบให้ฟังหน่อยบอกว่าให้พี่ฝนตื่นขึ้นมาได้แล้วเร็วเข้ามีเรื่องด่วนมีเรื่องด่วนอะไรแต่เช้าแล้วทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้นอนไม่ไหวแล้วต้องตื่นขึ้นมาแล้วสินะอะเดี๋ยวก่อนหรือว่าฉันนอนหลับฝันไปมาเร็วๆเข้าพี่ฝนรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นเร็วเข้านี่บ้านใครน่ะบ้านล้างอ่ะบ้านล้างใช่แล้วบ้านล้างอ่ะบ้านล้างทำไมอ่ะก็บ้านล้างไงบ้านที่ไม่มีคนน่ะแล้วจะล้างทำไมอ่ะบ้านก็อยู่ดีๆแล้วจะล้างไปทำไมอ่ะบ้านมันเปื้อนเหรอนั่นแหละเจ้าบ่พี่ฝนเขาไม่รู้เรื่องรีบให้เขาออกมาเร็วเข้าก่อนที่เขาจะเป็นไรอยู่ในนั้นน่ะฉันจะเป็นไรได้ไงนี่บ้านแล้วนี่ก็บ้านฉันหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่กลางทะเลทรายพี่ฝนกลางทะเลทรายอะไรกลางทะเลทรายเลยงั้นสงสัยพี่ฝนยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวก่อนห้องน้ำหายไปไหนนะปุ๊กปิ๊กเหลือแต่ถั่วส้วมก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่บ้านเราสักหน่อยไม่ใช่ที่บ้านเหรอใช่แล้วหลังคาหายไปไหนอ่ะก็นี่ไม่ใช่ที่บ้านไงแล้วนี่ก็ไม่ใช่บ้านของเราเดี๋ยวก่อนพวกนายนี่อะไรกันตกลงว่านี่ฉันหลับฝันอยู่เหรอเราอยู่กลางทะเลทรายกลางทะเลทรายที่ไหนอ่ะกลางทะเลทรายที่ไหนฉันก็ไม่รู้แต่เป็นทะเลทรายแน่นอนทะเลทรายอย่างนั้นเหรอก็ต้องทะเลทรายนะดิแบบเนี้ยจะเป็นทะเลทรายได้ยังไงเมื่อกี้นี้ฉันยังนอนหลับฝันอยู่ที่บ้านอยู่เหรอปุ๊กปิ๊กบอกว่าไงน่ะโบบอกว่ากว่าจะออกมาได้พี่เอกตกลงว่าที่นี่ที่ไหนไม่ใช่ที่บ้านพี่ฝนเหรอไม่ใช่แล้วเราก็ติดอยู่ที่นี่นานแล้วนะติดอยู่ที่นี่นานแล้วหมายความว่าไงอ่ะแล้วพี่ฝนก็เหนื่อยแล้วก็เลยเจอตรงเนี้ยแล้วพี่ฝนก็ไปหลับอยู่อ่ะฮะจำได้แล้วอะไรจำได้แล้ว จำได้ว่าเราออกเดินทางไปเที่ยวแล้วอยู่ดีๆไงกลายเป็นแบบนี้น่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้อยู่กลางทะเลทรายเลยเนี่ยเราขับรถมาบนถนนเนี่ยขับรถมากลางทะเลทรายแล้วก็มาเจอทะเลทรายต่อเหรอเราขับรถมาบนทางปกติแล้วมาเจอทะเลทรายตั้งหากแย่แล้วจริงเหรอเนี่ยนี่พี่ฝนไม่ได้ฝันไปเหรอแล้วรถของพี่ฝนก็เสียแล้วเราก็เดินออกมาถึงตรงเนี้ยจริงเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงมีรถจมทะเลทรายอยู่ตรงนี้จริงด้วยน่าจะเป็นรถของคนอื่นนะแต่ดูท่าทางและสนิมกินขนาดนี้เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีรถอีกคันนึงนี่นะคงเป็นรถเก่าของคนที่อยู่แถวเนี้ยนะจริงเหรอแล้วยังไงต่อเราน่าจะพอรถพวกนี้ขับออกไปได้หรือเปล่าแต่รถพวกนี้เป็นสนิมหมดแล้วขับไม่ได้หรอกพี่ฝนคิดว่าเราออกสำรวจหาทางกลับบ้านกันดีกว่าสำรวจอะไรมีแต่ทะเลทรายแล้วนี่ก็ภูเขาของจริงเหรออันนี้เป็นภูเขาถ้าปีนขึ้นไปเนี่ยท่าทางจะหมดแรงซะก่อนแล้วก็เราต้องไปตุยอยู่ข้างบนแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนภูเขาที่นี่สูงชะมัดมีถนนพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องเดินตามถนนที่นี่ไปแล้วก็ไปหาทางออกเรื่องนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าเราจะเดินไปตามถนนพวกนี้พี่เอกคิดว่าเราเดินไปแค่สุดทางเราก็หมดแรงแล้วพี่ฝนไม่มั่นใจหรอกนะว่าพี่เอกพูดถูกหรือเปล่าต้องพิสูจน์ก่อนไปไหนพี่ฝนต้องไปที่ถนนตรงนี้ไงรถของพี่ฝนยังพังเลยนะข้างหน้านั้นยังมีเส้นทางไปต่ออีกเหรอเนี่ยเมื่อกี้ฉันไปเดินดูแล้วเส้นทางทอดยาวไปเหมือนจะไปไม่รู้จบเลยจริงเหรอเดินไปได้พักหนึ่งฉันก็เลยเดินกลับมากับเจ้าโบ้อะแล้วทีนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีโบ้โบ้ว่าไงนะปุ๊กปิ๊กลองไปดูที่รถก่อนได้เปล่ารถงั้นเหรอบูบูบูโบบอกว่าไงอ่ะโบบอกว่ารถคันนี้ถ้าเราขับไปได้เราก็น่าจะออกจากที่นี่ได้นะ
แล้วมันจะขับได้ยังไงรถเสียขนาดนี้ยางล้อรถก็ไม่มียางล้อรถไม่มีนี่ไงรถจมอยู่ในทะเลทรายน่ะแล้วจะทำยังไงกันดีเนี่ยใช่เราจะทำยังไงกันดีก็ซ่อมรถสินี่ไงยางอะไหล่เพียบเลยฮะพวกเบกนายว่ายังไงนะนี่ไงยางอะไหล่เพียบเลยยางอะไหล่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วยางอะไหล่คือยางที่เขาเก็บไว้ไม่ได้ใช้อ่ะงั้นเอาอย่างนี้พวกเบกนายเป็นคนที่ช่างสังเกตมากไม่ใช่สินายเป็นแมวที่ช่างสังเกตมากแต่เราจะซ่อมรถกันยังไงอ่ะให้พี่เอกเอาไปซ่อมนี่พี่เอกเหรอฮะให้พี่เอกซ่อมเหรองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราช่วยกันซ่อมรถคันนี้แล้วเราก็ออกเดินทางกันดีกว่านะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นก็รีบๆเข็นล้อรถแล้วก็ไปซ่อมได้แล้วมาปุ๊กปิ๊กมาทางนี้เร็วเข้าเราจะต้องนำล้อเหล่านี้ไปใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ล้องั้นเหรอบู เดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวฉันเข็นล้อไปให้ก็แล้วกันนะเข็นมาเลยพี่ฝนบู๊ปุ๊กปิ๊กพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนเข็นล้อไปให้แล้วช่วยกันซ่อมนะตรงนี้มีสนิมเต็มเลยเดี๋ยวเคาะออกไปก่อนโอ้โหล้อรถหนักมากเลยอ่ะนี่เข็นมาได้ยังเนี่ยมันหนักมากเลยปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะอ้าวเข็นมาเร็วๆเข้านี่ไงฉันกำลังเข็นไปอยู่โอ้โหกว่าจะเข็นไปได้มันหนักมากจริงๆพวกเราเป็นไงบ้างพี่ฝนมันหนักมากเลยหนักกว่าที่มองเห็นอยู่เอาล้มซะแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่เอกจัดการต่อเองเครื่องยนต์น่าจะยังพอใช้ได้อยู่นะเครื่องยนต์ยังใช้ได้อยู่ใช่หรือเปล่าเท่าที่พี่เอกเปิดดูนี่มีในน้ำนี่ก็มีแล้วก็มีน้ำมันนิดหน่อยอยู่มีน้ำมันแล้วใช่ไหมอ่ะน่าจะพอทำให้สตาร์ทได้อยู่นะอ่ะปุ๊บิ๊กนายใส่ล้อรถคันนี้เลยก็แล้วกันอ่ะให้ฉันใส่ล้อรถยนต์คันนี้นะใช่นายใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองพยายามเอามาใส่ดูแล้วกันอ่ะได้เลยเดี๋ยวฉันไปเข็นล้อรถคันอันต่อไปอ่ะฝากด้วยฝากด้วยยากเหมือนกันนะซ่อมรถกลางทะเลทรายเนี่ยมันร้อนไงพี่ฝนใช่อากาศร้อนมากมากหลายชั่วโมงผ่านไปนี่เราซ่อมรถเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันแล้วแล้วก็มีล้อครบหมดแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะบู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 แต่ว่าติดอยู่อีกอย่างนึงอ่ะมีอะไรเหรอพี่ฝนล้อยังจมอยู่ในทะเลทรายเหรอก็ในทะเลทรายอ่ะทรายมันนิ่มไม่ใช่หรอแล้วยังไงต่อแล้วเราจะขับออกไปได้หรือเปล่าลองขึ้นไปบนรถแล้วก็ลองขับดูดีกว่านี่ไงเมื่อกี้นี้พวกเราเตรียมอุปกรณ์ข้าวของไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในรถก็มีน้ำมันแล้วงั้นเอาอย่างนี้ออกเดินทางเลยก็แล้วกันพี่ฝนคนขับอยู่ทางนี้ฮะนี่ไงขึ้นรถได้แล้วจริงด้วยตอนนี้ล้อรถขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วใช่แล้วที่สำคัญพี่ฝนสตาร์ทรถติดแต่แบบว่ามีอะไรพี่ฝนทำไมออกรถไม่ได้แล้วไม่ขับไปอ่ะเดี๋ยวก่อนออกรถไม่ได้ทำไงลืมอะไรหรือเปล่าปุ๊กปิ๊กฉันคิดว่าฉันลืมอะไรไปบางอย่างก็น่าจะลืมอะไรอยู่นะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจในรถก่อนดีกว่ามาเร็วเข้าฮะนายเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่เหรออ่ามาเข้าไปดูกันในรถซิว่ามีตรงไหนที่ฉันยังไม่ได้ประกอบบ้างล้อก็ประกอบครบแล้วน้ำมันเติมแล้วนี่นะมาเมื่อกี้นี้ฉันสตาร์ทรถติดแต่ว่าขับออกไปไม่ได้แล้วทำไมไม่เอาเบรกมือลงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไหนเบรกมือน่ะอยู่ตรงกลางนั่นไงเอาจริงเหรออ๋อนี่ไงฉันเจอแล้วเอาแล้วนะออกเดินทางได้พี่ฝนขับขึ้นไปบนถนนรถมันกระตุกนิดหน่อยดูท่าทางแล้วล้อรถน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกเราไม่เป็นไรแค่มันขับออกไปได้ก็ดีแล้วนี่ไงเส้นทางยาวไกลมากมากเลยใครทำถนนไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหเกือบไปดีนะที่ยังเบรกได้ถนนหักศอกไปนะพวกเราพี่ฝนขับดีๆอ่ะพี่ฝนก็พยายามขับไปดีๆอยู่นี่ไงขับไปตรงเส้นทางอันนี้นะเออนี่ไงไปได้แล้วพวกเราโอ้ขึ้นถนนใหญ่แล้วนะใช่ขึ้นถนนใหญ่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะมันฉันลืมอะไรไปบางอย่างพี่ฝนลืมหยิบของกินมาฮะจริงเหรอแต่ว่าในบ้านก็มีแค่แอปเปิลที่กำลังจะเสียแล้วอยู่3ลูกเองเดี๋ยวก่อนทุกคนทำไมรถมันกระตุกนะนี่ไงอะไรเหรอน้ำมันจะหมดอยู่แล้วอะไรเหรอเพิ่งขับออกมาได้แป๊บเดียวเองก็ที่เติมไปได้แค่ครึ่งขวดเองมาเดี๋ยวก่อนนะทำไงอ่ะขับรถต่อไปไม่ได้รถกระตุกไม่มีน้ำมันพี่ฝนข้างหน้านั้นพี่เอกมองเห็นคนแล้วก็น่าจะเป็นแท้งน้ำอยู่ข้างบนนั่นน่ะจริงเหร
ลองไปขอความช่วยเหลือเขาดูดีไหมนี่ไงเดี๋ยวขอพี่ฝนจอดก่อนดึงเบรกมือเรียบร้อยลองลงไปดูสิว่าเขามีของให้เราใช้ได้หรือเปล่าอ่ะนั่นไงมีคนอยู่โชคดีชะมัดเลยมีของกองอยู่แถวๆนั้นด้วยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราลองเข้าไปขอความช่วยเหลือกับเขาดูดีไหมอ่ะบู๊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 ปิ๊กบอว่าไงอ่ะบอบอกว่ารู้สึกกลัวจังเลยแต่ว่าก็ได้กลิ่นน้ำมันจากตรงนั้นด้วยนายจะกลัวไปกว่าการที่เราขับรถกลางทะเลทรายแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะลองเข้าไปถามเขาดูดีกว่าอ่ะใช่บู๊ปิ๊กมากับฉันเร็วเข้าฮะนายต้องมากับฉันไงก็ดีเหมือนกันขี้เกียจเดินมาบู๊ปิ๊กมาแล้วมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแฮะเสียงอะไรพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันขอโทษนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราขับรถมากลางทะเลทรายแล้วตอนนี้ก็หิวมากแล้วที่สำคัญเดี๋ยวก่อนแย่แล้วอะไรพี่ฝนแย่มากเลยนั่นเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเขาคือซอมบี้อ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพกจัดการเองจะไปไหนน่ะเพกจะวิ่งเข้าไปหยิบน้ำมันมาเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นคือน้ำมันจริงๆใช่หรือเปล่าถ้าดูจากขวดที่เก็บเป็นสีแดงต้องเป็นน้ำมันแน่นอนนั่นเขามีแอปเปิ้ลอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเรากำลังหิวเราควรจะต้องกินอาหารบ้างรู้แล้วเบาๆหน่อยเดี๋ยวเพกหยิบน้ำมันก่อนแย่แล้วพี่เอกเขามองเห็นพี่เอกแล้วล่ะเขามองเห็นที่ไหนนั่นไงก็มองเห็นแล้วก็หนีสิรออะไรนี่ทุกคนรีบมาหยิบแอปเปิ้ลตอนนี้ได้เลยนะพี่ฝนไม่กล้าเข้าไปอ้าวแล้วทำไงอ่ะพี่ฝนไม่กล้าเข้าไปพี่เอกหยิบขวดน้ำมันมาก่อนแล้วเดี๋ยวแอปเปิ้ลค่อยมาตามเก็บทีหลังจะมาตามเก็บตอนไหนหยิบขวดน้ำมันมาแล้วเนี่ยวิ่งหนีก่อนเร็วเข้ามาทางนี้เร็วเก็บขวดน้ำมันมาได้หรือเปล่าเก็บขวดน้ำมันมาได้แล้วมาพร้อมเพื่อนโอ้โหแย่แล้วมาทางนี้เร็วรอฉันด้วยมาทางนี้พี่เอกขึ้นมาก่อนเร็วเข้ารอด้วยพี่ฝนมาเร็วมาเร็วรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ข้างหลังข้างหลังไหนอ่ะนี่ไงแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีรีบขึ้นรถก่อนเร็วเข้าพวกเราสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถรอแล้วเรียบร้อยไปเลยมาเร็วขับมาใกล้ๆขับไปใกล้กระโดดขึ้นเลยแล้วกันโอ้รถจะคว่ำแล้วเนี่ยพี่ฝนต้องขับไปบนถนนอย่าขับไปตรงทะเลทรายดิแย่แล้วรถบังคับไม่อยู่ระวังเดี๋ยวตกลงไปในทะเลทรายแล้วรถวิ่งไม่ไปนะแย่แล้วเพียรถบังคับไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะดูเหมือนว่าเบรกมือจะหลุดเอา เดี๋ยวก่อนโอ้พวงมาลัยก็จะหลุดเหมือนกันงั้นก็เอาคันเร่งอ่ะอย่าไปเหยียบคันเร่งเยอะสิแย่แล้วทำไงดีพวกเรานั่นคืออะไรน่ะโอ้โหแย่แล้วทำไงดีเครื่องยนต์ร้อนเหมือนพี่ฝนจะไปชนกับแตงโมนะแตงโมงั้นเหรอแต่ไม่ใช่แตงโมธรรมดานั่นล่ะแตงโมอะไรนะพวกพี่น่าจะเป็นแตงโมที่แข็งที่สุดในโลกแย่แล้วทำไงดีฉันบังคับรถไม่ได้แย่แล้วพี่ฝนโอ้โหนี่คืออะไรนะพวกเรานี่คือภูเขาไงฉันขับรถไปชนภูเขาเอ้ยระวังอย่าโอ้บังคับรถไม่ได้ซอมบี้ก็อยู่ข้างหลังภูเขาก็อยู่ข้างหน้าพี่เอกคิดว่าพวกเราควรจะกระโดดลงจากรถได้แล้วทำไมอ่ะตอนนี้ไฟไหม้รถไฟไหม้เลยงั้นเหรอไฟไหม้รถทำไงดีแย่แล้วพี่ฝนบังคับรถไม่ได้เราควรกระโดดลงจากที่นี่นะทุกคนกระโดดลงตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงซอมบี้งั้นเดี๋ยวพยายามบังคับรถเอาแย่แล้วน้ำมันหมดรถกระตุกรถไฟไหม้งั้นก็กระโดดลงแล้ววิ่งหนีกันดีกว่าโอ้โหระเบิดด้วยมาเร็วเข้าบู๊บู๊บู๊งั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้พวกเราจะต้องวิ่งหนีกันก่อนแล้วล่ะมาแล้วเจ้าซอมบี้ตามมาแล้ว